กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมไกรสิทธิ์ตันติสรินทร์นะครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นข้อสังเกตเรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2566และถึง2570และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผมคงขอเริ่มต้นว่าเป็นเอกสารสั้นกระชับแต่มีประโยชน์มากที่ผมสนใจนี้เรื่องนี้มาตลอดเพราะว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญคราวที่แล้วที่ท่านผู้ว่ามารายงานก็ชื่นชมในผลงานที่ปฏิบัติแต่ก็มีข้อซักถามและข้อสังเกตไปด้วยคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องนโยบายเนี่ยผมคิดว่าเขียนได้กระชับดีมากแล้วก็เน้นความสุจริตรอบคอบโปร่งใสเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติยึดหลักธรรมอภิบาลซึ่งอันนี้สำคัญมากแล้วระหว่างทางก็เน้นความคุ้มค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยนึกถึงผลสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็ยึดตัวบทกฎหมายแล้วข้อ 1.7 นี่ก็สำคัญนะครับให้คำปรึกษาหารือแนะนำหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินรวมทั้งตอบข้อเสนอแนะต่างๆข้อซักถามนะครับซึ่งข้อสุดท้ายนี่ผมอยากจะเน้นเพราะมันไปสู่เรื่องการปฏิบัติได้ถ้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีองค์กรการดูแลตัวเองเขามีการตรวจสอบซะก่อนแล้วถ้ามีประเด็นอะไรก็ซักถามคณะกรรมการหรือซักถามผู้ว่าก็ได้แล้วมันจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วกระจายความรับผิดชอบไปยังองค์กรสำหรับทิศทางและเป้าหมายที่ผมชื่นใจเป็นพิเศษนะครับนอกเหนือท่านบอกว่าจะตรวจเงินแผ่นดินรักษาวินัยการเงินการคลังเนี่ยที่ผมชอบก็คือเรื่องตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือ SDG แสดงว่าท่านคิดไปไกลหลายประเทศเนี่ยมีงบประมาณสอดสนองกับ SDG ซึ่งเราก็นึกถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็ขณะเดียวกัน SDG ทั้ง17ข้อนั่นแหละจริงๆก็คือ16ข้อแต่17ก็เป็นงบที่สนับสนุนสหภาคีพาร์ทเนอร์ชิพทีนี้ในหลายประเทศผมยกตัวอย่างชัดเจนก็คือเนเธอร์แลนด์ที่เราไปประชุมที่สมาพันธ์รัฐสภานานาชาติเขาจะจัดงบประมาณสอดสนองตาม SDG แล้วก็มีการตรวจสอบตามนั้นผมก็อยากจะฝากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตซึ่งท่านเริ่มได้แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมนอกจากนี้ท่านก็ยังนึกถึงประเด็นที่จะเผชิญอีกในอนาคต emerging condition อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดทีนี้สำหรับผลสำฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดินอันนี้ก็สนับสนุนนะครับว่าท่านคิดได้รอบคอบทีเดียวสำหรับข้อ4ก็คือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้อนี้ผมก็เช่นเดียวกันนะครับท่านได้คิดว่าทำไงจะให้การพัฒนางานเนี่ยสับสนสำนักงานของผู้ว่าสำนักงานคณะกรรมการซึ่งดีแล้วครับแล้วที่สุดมันคงต้องมีเช็คลิสต์ว่าจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับที่ผมชอบใจมากๆก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนการใช้ระบบ AI ตรวจสอบแล้วก็อยู่ในลูปแม้กระทั่งการให้ AI ช่วยตอบบางครั้งบางคราวท่านมีอะไรวินิจฉัยตัดสินไปแล้วจะโดยกรรมการหรือโดยผู้ว่าก็แล้วแต่มันจะคล้ายๆเป็นแนวปฏิบัติซึ่งถ้าเผื่อนำไปเผยแพร่เนี่ยทุกคนก็เตือนใจองค์กรต่างๆที่รับผิดชอบนะครับก็สนับสนุนเต็มที่สำหรับเรื่องบุคลากรเนี่ยตลอดจนองค์กรต่างๆอันนี้ท่านก็จะพยายามคล้ายๆเหมือนจะลองทำดูแต่ก็อย่าละเลยนะครับพวกครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เก่งๆเนี่ยอาจจะทำเป็นแบบสหภาคีในการทำงานเพื่อที่จะมีความคุ้มค่าคุ้มทุนสำหรับเรื่องวิจัยและวิชาการก็เช่นกันครับคำถามต้องเฉียบคมแล้วก็อาจจะไม่ต้องทำเองให้ใครที่เก่งทางด้านนั้นทั้งในต่างและในต่างประเทศมาทำนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับความร่วมมือกับองค์กรการตรวจสอบเงินแผ่นดินกับนานาชาติอันนี้ท่านก็เขียนไว้ชัดเจนมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งผมเห็นท่านเขียนไว้ผมก็อย่างนึกมองการไกลดีทีเดียวนะครับซึ่งคือทุกอย่างเวลาคบกันเนี่ยเราไม่ต้องไปอวดตัวนะครับเหมือนเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็กำลังนำสิ่งที่ดีมาปรับปรุงแล้วก็นำสิ่งที่เรากำลังทดลองเนี่ยไปคล้ายๆลองสอบถามดูว่าเออเ
เขาจะมีความคิดเห็นย้อนกลับมาอย่างไรนะครับทีนี้สลับอื่นๆก็คือสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นเรื่องนี้ผมเคยอภิปรายทีว่าในการวินิจฉัยอะไรบางอย่างเนี่ยเนื่องจากเรากระจายอำนาจเนี่ยการปกครองเรากำลังอยากจะไปอยู่แต่กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ท่านอาจจะวินิจฉัยเสร็จแล้วมันทำให้เขากระดุกกระดิกไม่ได้หลายปีที่มีปัญหาเรื่องของเรบีท่านจำได้ไหมครับแต่ท่านก็คลี่คลายแล้วซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้หลายอย่างพอท่านวินิจฉัยปั๊บเขาก็ถือเป็นหลักปฏิบัติมันเลยทำให้การกระจายอำนาจการตัดสินใจขององค์กรส่วนปลายเนี่ยเกิดความอึดอัดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าระบบ AI ระบบข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นก็คงมีความสำคัญแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทีนี้พอกลับมาถึงงบไปนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณปี66นี้นะครับผมคิดว่าเขียนไว้กว้างๆดีแต่ก็ยังอยากจะเห็นว่าปี66นี่ท่านจะมีกรอบการทำงานและบริหารจัดการอย่างไรกรอบนะครับหรือว่าจะให้พวกเรารอท่านมารายงานประจำปีแล้วค่อยแสดงความคิดเห็นก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งจริงๆทำไงจะให้มีกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกลไกในการทำงานนะครับตลอดจนการติดตามภารกิจหน้าที่ของท่านนะครับทั้งคณะกรรมการและของท่านผู้ว่าซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูต่อไปมีประเด็นสุดท้ายพอดีบังเอิญท่านสว.ท่านหนึ่งฝากนะครับบอกว่าท่านมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน76จังหวัดแต่3จังหวัดชายแดนเนี่ยยะลานราธิวาสท่านไปอยู่ที่ภาคที่สงขลานะครับคือเขาก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมนะครับผมไม่ทราบนะครับแต่ท่านสว.ฝากผมมาผมก็เลยต้องถามท่านต่อไปโดยสรุปอีกทีนะครับก็ขอให้กำลังใจท่านทั้งกรรมการและท่านผู้ว่านะครับซึ่งเคยอภิปรายท่านทีละในการปฏิบัติงานที่สำคัญนะครับแล้วถ้าท่านยึดหลักนโยบายของท่านแล้วก็ยึดหลักการมีส่วนร่วมยึดหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศต่างประเทศก็จะทำให้การพัฒนาของท่านเนี่ยเข้มแข็งยิ่งขึ้นและเป็นหลักหนึ่งที่สำคัญให้กับบ้านเมืองท่านประธานครับผมพงศ์จบบรรยายข้อสังเกตและข้อคิดเห็นแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ